ล่าอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์ในท่ามกลางทีมงานเฉพาะกิจล่าฆาตกรฆ่าแล้วเผา8ศพภายใต้การเป็นประธานของพันตำรวจเอกเพชรก้องฟ้าลั่นอันมีพันตำรวจตรีเลื่องพลศรีหาเดชาเป็นหัวหน้าพร้อมลูกทีมกลุ่ม4คิงที่กำลังแกะรอยฆาตกรยังไม่ลดละแต่แหล่งกบดานของคนร้ายก็ยังเป็นปรัชนีกับกลุ่มเฉพาะกิจยิ่งนักยิ่งครั้งล่าสุดฆาตกรบุกเดี่ยวขึ้นคอนโดมิเนียมฆ่าศัตรูทิ้งอย่างเลือดเย็นทว่าผู้เห็นเหตุการณ์และเห็นตัวฆาตกรกลับบอกว่าฆาตกรเป็นชายแขนซ้ายด้วนซึ่งเรื่องนี้มันตรงกันข้ามกับบุคลิกของเริงราชอันเป็นคนสมประกอบในทุกสรีระท่านรองจึงเรียกตัวสารวัตรเริงพลหัวหน้าทีมพร้อมลูกทีมเข้าพบในบ่ายวันนี้ภายในห้องทำงานของท่านมากกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วจากนั้นท่านรองจึงได้กล่าวสรุปต่อหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการเฉพาะกิจด้วยเสียงทุ้มกังวานความจริงแล้วท่านนายเริงราชนั้นไม่โทรมาบอกคุณเริงพลว่าเป็นคนฆ่าในโม่งตาแดงทางตำรวจไม่ค่อยเขวว่าจะเกิดฆาตกรรายใหม่หรือผมเองก็คิดไม่ถึงหรอกนะว่าจะเป็นฝีมือของนายเริงราชเพราะรายงานการตรวจค้นบ้านทรงไทยที่ลพบุรีที่เขาไปหลบซ่อนอยู่ก็ไม่ได้ระบุเลยนะว่าเขาอยู่ในสภาพใดฝ่ายสายตรวจที่อยุธยาที่ยิงถล่มรถระหว่างที่เขาขับหนีก็ไม่ได้แจ้งว่าเขาถูกกระสุนปืนหรือเปล่ารายงานแต่ว่าใช้อาวุธปืนยิงสกัดไว้ดังนั้นการที่คุณเริงพลวางแผนให้จ่าขวัญจ่าพระเดชและหมู่เสาไปคอยสะกดรอยตามนายคล้อยผมจึงเห็นด้วยนะทั้งยังขอชื่นชมที่คุณสามารถขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นร่วมงานด้วยได้อย่างครบวงจรเลยทีเดียวอย่างนี้แล้วเนี่ยย่อมต้องมีผลกระทบแน่นอนยังไงก็ตามขอย้ำให้3คนนั่นทุ่มแรงกันหน่อยด้านจ่าสถานกับหมวดสุชัยน่ะที่ผมต้องให้ไปอารักขาคุณดลนีพิสิทธิ์ศาสตร์ก็เพราะว่าทางเราขอความร่วมมือไปทางเธอให้เธอช่วยยั่วยุให้นายเริงราชเกิดบันดาลโทสะให้โผล่ออกมาให้ปรากฏตัวในเวลาใดเวลาหนึ่งจะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงมันก็เป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งส่วนเป้าหมายหลักน่ะท่านรองเพชรก้องทิ้งคำค้างไว้แล้วพลูลมหายใจยาวดวงตาที่นายตำรวจหลายนายบอกว่าดุจับแนวอยู่ที่สองนายตำรวจเจ้าของงานพลางยิ้มนิดหนึ่งก่อนจะกล่าวเสริมเป้าหมายหลักจริงๆเนี่ยผมต้องการให้คุณสองคนน่ะกลายเป็นเหยื่อที่เกิดจากความหึงหวงในตัวคุณดลนีดังนั้นขอให้ระวังตัวอย่าประมาทคนร้ายที่จิตวิปลาสทั้งยังชำนาญงานฆาตกรรมในนี้เด็ดขาดบทเรียนของนายตำรวจทีมเราที่เสียชีวิตไปคงเป็นเครื่องเตือนใจคุณสองคนนะส่วนบุคคลอื่นที่มีรายชื่อพัวพันกับยาเสพติดที่พวกคุณรายงานมาว่าชื่อขุนดอนสงล่าเยี่ยมเมืองปายแล้วก็นายพร้อมพงพนิษฐ์พูนผลหรือพ่อเลี้ยงกุยผู้จัดการบริษัทแพรวพันนั่นน่ะต่อมาผมได้ส่งผู้กองสีเทพกับลูกทีมไปค้นประวัติอาชญากรรมที่กองทะเบียนแล้วก็ประวัตินักค้ายาเสพติดที่ปปส.ก็พบประวัตินายพร้อมพงหรือพ่อเลี้ยงกุยอะไรเนี่ยเคยร่วมทำการค้าผงขาวกับร้อยเอกจางเก่านะแต่เขาก็ไม่เคยถูกจับกุมผมก็เลยติดต่อไปที่ศุลกากรเพื่อขออนุญาตตรวจสินค้าส่งออกของทางบริษัทนี้ทุกครั้งที่มีการส่งออกซึ่งท่านรองอธิบดีก็สนับสนุนด้วยดีส่วนนายขุนดอนนั้นแปลกนะที่ทางกรมตำรวจไม่มีประวัติอาชญากรรมของเขาเลยแต่กับคู่หูของเขาเราได้ประวัติมาจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเขาเป็นอดีตจ่าในสิบตำรวจเคยถูกผู้ใหญ่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนฐานไปคุ้มกันคาราวานฝิ่นถูกพักราชการมา5ปีแล้วดังนั้นทั้งหมดที่ผมต้องชี้แจงมาเนี่ยใครมีข้อข้องใจถามมาได้เลยจบคำสรุปของท่านรองเพชรก้องทุกคนไหวร่างในอิริยาบถ ที่ต่างกันแต่ไม่มีผู้ใดข้องใจทั้งคำสั่งและคำชี้แจงท่านจึงกล่าวปิดประชุมอย่างง่ายๆงั้นเอาละวันนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนผมขอชมเชยทุกคนนะที่ไม่ย่อท้อกับงานและก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จปลอดภัยทุกประการขอบคุณมาก6นายตำรวจลุกขึ้นกระทำชิดเท้าพลึบพลางทยอยกันละจากห้องทำงานประธานเฉพาะกิจลงสู่ชั้นล่างของตัวอาคารใหญ่ตามปกติและพอทั้ง6นายตำรวจลงสุดบันไดชั้นล่างของกองประชาการตำรวจภูธร1นายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกท่านหนึ่งวัยประมาณ35ปีวิ่งตามลงมาบอกหัวหน้าทีมสายสืบเฉพาะกิจและคนหอบท่านรองบอกให้คอยที่รถก่อนครับมีเหตุร้ายแจ้งเข้ามาครับสารวัตรขอบคุณครับผู้กองเริงพลสนองไมตรีพร้อมก้าวนำลูกทีมลงบันไดไปรับแสงตะวันรังสีตอนบ่ายเงียบกริบต่อมาพันตำรวจเอกเพชรก้องฟ้าลั่นภายในชุดรัดกุมนอกเครื่องแบบมือซ้ายถือวิทยุเน็บปืนตุงเอวก้าวโยบโยบลงมายังลานจอดรถ6สายตรวจชื่อดังปราดไปต้อนรับท่านรองและบอกด้วยซุ้มเสียงปกติ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนท์วิทยุมาว่ามีคนร้าย2คนใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะบุกเข้าปล้นร้านทองแล้วขนทองไปได้ราวๆ 300,000 เศษระหว่างหลบหนีถูกเจ้าหน้าที่จราจรบริเวณที่เกิดเหตุขัดขวางก็กลับถูกยิงเสียชีวิตไป1นายรายงานบอกว่านักปล้น1ใน2คนนั่นน่ะ1คนแขนซ้ายด้วนสังเกตเห็นได้ชัดเจนแล้วตอนนี้พวกมันหนีไปจนมุมอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรย่านวงสว่างแถวสน.เตาปูนเราไปที่นั่นกันครับผมเริ่มพลรับคำหนักแน่นท่านรองเพชรก้องสะบัดหน้ากลับก้าวยาวๆไปที่เก๋งวอลโว่ซึ่งโชเฟอร์ขับมาพอดีส่วนหกมือปราบแยกย้ายกันขึ้นรถของสารวัตรเลิงพลกับรถเฟียสสีแดงของจ่าฐานขับตามไปทันทีบ่ายจัดที่หมู่บ้านสวนีถนนวงสว่างเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลเต้าปูนบัดนี้บริเวณด้านหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านมียวดยานพาหนะกับผู้คนชายหญิงสองฝั่งถนนยืนรอชมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยที่เสริมกำลังเข้ามาล้อมหมู่บ้านไว้โดยรอบการจราจรเริ่มติดขัดเพราะประชาชนใคร่ชมการปฏิบัติการของตำรวจกับคนร้ายซึ่งขณะนี้ซ่อนตัวอยู่ยังชั้นบนของบ้านจัดสรรเลขที่5ทับ1เงียบกริบบัดนี้ท่านรองเพชรก้องพร้อมผู้ใต้บังคับบัญชา6นายได้รุดมาถึงที่เกิดเหตุท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจภูธร1ที่กำลังร่วมกันปรึกษาหารืออยู่ยังบ้านพักรับรองพอดีดังนั้นท่านรองกับสารวัตรเลิงพลจึงเข้าร่วมสมทบด้วยด้านจ่าฐานจ่าขวัญจ่าพระเด็จหมู่เสาพร้อมหมวดสุชัยก็ออกเตร่หาข้อมูลจากเพื่อนเจ้าหน้าที่บริเวณนั้นด้วยข้องจิตที่1ใน2นักปล้นมีรูปลักษณ์พิการแขนซ้ายดุจเดียวกับเลิงล่าที่เขาตามล่าอยู่ครู่หนึ่งต่างจึงรู้ว่า1ใน2คนร้ายแขนซ้ายด้วนจริงและนายด้วนคนนี้เองเป็นผู้ยิงตำรวจจราจรที่โดดเข้าขัดขวางจนสิ้นชื่อกูชักงงแล้วว่ะเพื่อนจ่าพระเด็จมือปราบร่างใหญ่พึมพำสองดวงตาจ้องแน่วไปยังบ้านเลขที่5ทับ1ที่ห่างออกไปราวๆ200เมตรกลางตะวันบ่ายจ่าขวัญมองไปทางบ้านพักรับรองเห็นชายหญิงวัย40ปีพากันหน้าตื่นผ่านกลุ่มตำรวจขึ้นไปบนบ้านพักนั้นฝ่ายหญิงฟูมฝ่ายน้ำตาอาบหน้าจึงสะกิดเพื่อนมึงดูนู่นไอ้ฐานเจ้าทุกเพิ่มอีก2รายแล้วจ่ารูปงามหันขวับไปทางที่สหายบอกปล่อยให้ทุกคนมองตามโดยไม่มีใครออกความเห็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ร่วมร้อยคนพร้อมอาวุธครบมือที่ยกกำลังกันเข้าล้อมหมู่บ้านไว้ทั้งหมดยังคงตรึงกำลังตามปกติเหล่าไทยมุงชายหญิงก็อดทนยนต์ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ไม่ท้อถอยเช่นกันทั้งยังเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีราว15นาทีสารวัตรเลิงพลลงมาจากบ้านพักรับรองของเจ้าของบ้านจัดสรรรีบปราดเข้าหากลุ่มลูกน้องด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดว่าไงครับสารวัตรจ่าฐานถามก่อนเพื่อนสารวัตรวัยชการคิ้วย่นในตาวาวกล่าวไม่เต็มเสียงนักคนร้าย2คนนั้นจับเด็กชาย2คนอายุ10ขวบกับ12ขวบพร้อมเด็กผู้หญิงที่ทำงานบ้านอายุ15ปีอีกคนรวมแล้วในบ้านนั้นมี5คนส่วนเจ้าของบ้านหรือพ่อแม่ของเด็กเพิ่งกลับเข้ามาเมื่อครู่นี้เองมิหนำซ้ำจากปากคำพยานที่เห็นหน้าคนร้ายยังบอกลักษณะคนร้ายแขนด้วนได้ละไม้กับนายเริงลาดมากท่านรองยังให้พวกเราเข้าไปลองเชิงดูก่อนแล้วสารวัตรจะเข้าแบบไหนครับเดี๋ยวจ่ากับผมเข้าไปด้วยกันเข้าไปให้ใกล้มันที่สุดแล้วเกลี้ยกล่อมดูได้ผลอย่างไรค่อยกลับมารายงานท่านรองเรามีเวลากับเรื่องนี้เท่าไหร่ครับก็จนกว่าท่านรองอธิบดีจะมาถึงตกลงครับเดี๋ยวเลิงผลลังไว้แล้วกล่าวเสริมจ่าใช้ปืนไม่ได้เด็ดขาดนะจนกว่าผมจะสั่งก็ตกลงอีกนั่นแหละครับจ่าฐานบอกและคนยิ้มระวังหน่อยนะมันมีปืนสิ้นคำสารวัตรหันไปขอยืมโทรโข่งจากเพื่อนในตำรวจข้างๆแล้วขยับนำหน้าจ่าคู่ใจวิ่งผ่านกลุ่มเจ้าหน้าที่เข้าตัวหมู่บ้านโดยอาศัยตัวบ้านแถวเดียวกันลุกเข้าไปอย่างระมัดระวังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยจับตามองตามร่างของสองนายตำรวจกล้าตายเขม่งบรรดาไทยมุงชายหญิงจำนวนมากกว่าตำรวจหยุดวิพากษ์วิจารณ์หันมาเพ่งตายนพฤติกรรมนั้นเช่นกันกระทั่งทั้งคู่ลัดเลาะมายังบ้านเลขที่4ทับ1ก่อนถึงบ้านที่คนร้ายหลบซ่อนตัวอยู่จ่าฐานบอกเสียงหอบสารวัตรถ้าเราวิ่งจากช่วงนี้ไปหน้าบ้านนั้นไม่พ้นทางปืนมันแน่แต่ขืนยืนพูดที่นี่ก็ต้องตะโกนพูดมันจะกลายเป็นขู่ตะคอกคนร้ายไปสิหัวหน้าทีม4ขิงสงบคำสองดวงตากราดละไปทั่วตัวบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้นั้นเราหาลู่ทางเข้าใกล้ตัวคนร้ายให้ได้อึดใจจึงลองชะโงกหัวโผล่ให้พ้นกำแพงปูนกั้นเขตบ้านแล้วผุบลงทันควันได้ผลเสียงปืนระเบิดสนั่นขึ้น1นัดผิวปูนบนกำแพงซีเมนต์เตี้ยๆทุกคมกระสุนปลิวว่อนอย่าลองอีกนะเราอยู่ในสายตามันแล้วแต่กระสุนมันคงจำกัดนะสารวัตรอย่าหาทางอื่นดูก่อนผมพอมองเห็นทางแล้วครับยังไง
1ใน4ขิงฉีมือเข้าไปในตัวบ้านที่ตนกับเจ้านายปักหลักอยู่ถ้าเราเข้าไปในบ้านหลังนี้ได้แล้วขึ้นไปชั้นบนแล้วใช้หน้าต่างด้านข้างที่มันตรงกับหน้าต่างบ้านโน้นพูดกล่อมมันน่ะหรือจะใช้อีกบ้านที่ขนาบอยู่ด้านโน้นก็ได้นะครับจ่าทหารครับไม่คิดว่าคนร้ายรายนี้เป็นน้องชายผมบ้างเหรอจ่ากับย้อนด้วยเสียงนุ่มสุภาพสารวัตรเคยบอกผมว่าเรืองราชยิงปืนแม่นไม่ใช่เหรอครับแล้วยังไงเมื่อกี้ตอนผมโผล่หัวขึ้นไปถ้าเป็นฝีมือน้องชายสารวัตรผมไม่หัวหลุดเลยครับและที่สำคัญเรืองราชมีเงินสดเป็นแสนไม่คิดปล้นร้านทองหรอกครับครั้งนี้สารวัตรเลิงพลพงกศีรษะยิ้มนิดเดียวแต่คิ้วขมวดในตาทั้งคู่จับนิ่งไปยังตัวบ้านพลางขยับยกโทรโข่งขึ้นแล้วกรอกคำเสียงนุ่มดังชัดเจนนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจพูดโปรดฟังบัดนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดล้อมหมู่บ้านไว้หมดแล้วคุณสองคนทำผิดกฎหมายบ้านเมืองผมเป็นตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายไม่ได้เป็นศัตรูอะไรของคุณโดยตรงจึงอยากให้คุณสองคนวางอาวุธแล้วออกมามอบตัวเสียหรือถ้าพวกคุณมีความประสงค์อย่างไรขอให้ตะโกนบอกมาเงียบกริบทั่วบริเวณบ้านยามตะวันร้อนแววแต่เสียงเครื่องยนต์รถกับเสียงไซเรนสารวัตรหนุ่มใหญ่กระแอมสองครั้งก่อนใช้โทรโข่งในมืออีกครั้งได้ยินไหมที่ผมบอกไปนั่นคุณสองคนก็รู้นะว่าขณะนี้พวกคุณไม่มีทางหนีรอดไปได้พลันเสียงตะโกนออกมาจากหน้าต่างบ้านตรงข้ามไม่ค่อยชัดเจนนักถ้าเข้ามาถึงตัวบ้านเราจะยิงคนในบ้านนี้ทิ้งเรื่องพลเบนสายตาไปทางจ่าหนุ่มแล้วบอกคุณฮวนจ่าอยู่ที่นี่นะผมจะพาพวกเราอ้อมไปบ้านหลังโน้นเดี๋ยวผมจะส่งมวลสุชัยมาแทนอย่ายิงเด็ดขาดนะถ้าไม่ใช่เหตุฉุกเฉินอ้อแล้วถ้าเจอตัวเจ้าของบ้านหลังเนี้ยผมอาจขอความร่วมมือให้ช่วยเปิดบ้านให้ครับสารวัตรหลังจ่าหนุ่มรับคำเริงพลรีบถอยกลับคืนที่ตั้งหมายดำเนินการขั้นต่อไปจ่าทานดึงสายตากลับไปที่บ้านหลังเดิมดวงตาใต้คิ้วที่ขมวดมุ่นลุกโผล่ครู่หนึ่งจึงเป่าลมออกมาจากปากดังจนตัวเองได้ยินต่อมาจึงขยับป้องปากตะโกนบอกคนร้ายคุณสองคนตัดสินใจได้หรือยังเสียงตอบโต้ไม่ชัดเจนดังออกมาขอคอปเตอร์กับนักบินก่อนมืดถ้าไม่ได้จะฆ่าสามคนนี้ทิ้งยอดจ่าจากกองบัญชาการตำรวจภูธรหนึ่งคนลุกเหลียวกับคำบอกอันเหิมเกริมของคนร้ายครู่หนึ่งเขาเลือบดูนาฬิกาบนข้อมือพร้อมมองไปรอบตัวพบเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังหนาแน่นมากท่านใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนของสุภาพสตรีด้วยความตระหนกตกใจดังมาจากบ้านดังกล่าวจ่าหนุ่มสะดุ้งสุดตัวมือขวาป่ายไปที่ซอกเอวซ้ายกระชาก11มม.คู่ใจออกมาแล้วกระชากลูกเลื่อนขึ้นลำปืนดังกล่าวเสียงคนร้ายนายเดิมสำทับถ้า6โมงเย็นไม่ได้คอปเตอร์อีนี่ตายก่อนเมื่อปราบบทกลามตัวเองแน่นตึกสู้สะกดอารมณ์ตอบโต้ด้วยซุ้มเสียงเดิมเจ้าหน้าที่จะสนับสนุนทุกอย่างถ้าคุณ2คนมอบตัวคอยดูไปก็แล้วกันเขายิ้มให้กับคำขู่ของโจรสงบคำคิดหาลู่ทางกำจัดคนร้ายทุกกรณีไว้ล่วงหน้าหากถึงกำหนดดีเดย์ของ2ฆาตกรนักปล้นลานทองคอปเตอร์จ่าหนุ่มพึมพำข้อต่อรองคล้ายละเมอ